ว่าที่จะมาร่วมงานกับช้างคุณคุณกลับไปแล้วเนี่ยเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สองครับขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็สนุกมากมีโอกาสได้แบบว่าไปลงเรือได้ไปปาร์ตี้กับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเติมเต็มพร้อมเพื่อนจริงๆฮะเพื่อนเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยได้รู้จักพี่ๆศิลปินหลายคนด้วยจากรอบที่แล้วใช่ครับผมเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์ร้องเพลงกันไปเรื่อยๆมั้ยวันเริ่มมีครั้งนี้ขอมาเป็นคนร่วมงานบ้างครับใช่ครับอาจจะไม่ได้มีร้องเพลงนี้เดี๋ยววันนี้ฟังใบร้องเพลงดีกว่าครับผมเตรียมมาปล่อยจอยมาชื่นชมงานบ้างครับการเปิดประสบการณ์กับช้างคู่บุญกับเป็นยังไงบ้างฮะโอ้ดีนะครับผมจริงๆต้องขอเครื่องดื่มอร่อยด้วยครับใช่ครับแล้วก็จริงๆมาอีกครั้งก็รู้สึกดีทุกครั้งครับเพราะว่ากิจกรรมก็ดีมากๆแล้วก็ในที่จัดแสดงแต่ละครั้งก็แบบว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากครับดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับฝากงานดีๆแบบนี้เลยครับครับผมงั้นขอฝากด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เดี๋ยวจะมีล่องเรือกันในวันที่12ถึง24ธันวาคมนะครับสามารถซื้อบัตรกันได้เลยนะครับเราจำหน่ายบัตรกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันซื้อบัตรได้ที่ไหนนะครับก็ติดตามได้ทางเพจของโคบุคุช้างโคบุคุขับเลยครับผมฝากด้วยครับวันนี้ครับก็ไม่ได้มีอาการป่วยกลับมาแล้วครับแต่ว่าเวลาที่นอนน้อยมากๆคือนอนไม่ถึง6ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับตื่นมาจะลืมตาไม่ได้ขึ้นตาก็เป็นอย่างเงี้ยครับไปสิอันนี้นอนไม่พอใช่มั้ยครับเวลานอนน้อยตาจะเป็นอย่างงี้แต่วันนี้นอนเต็มที่ครับใช่ก็เลยตาโตขึ้นนิดนึงคือตอนนี้รู้สัมผัสได้เองว่าเหมือนเวลาเจอแสงแรงๆนะครับลืมตาไม่พูดแล้วตาจะแทบจะปิดหายไปเลยอะไรเงี้ยครับแต่เวลาทํางานเราก็ถึงก่อนที่เราเอ่อมันเป็นเอฟเฟคจากการที่เคยเป็นแผลกับตาขาวครับมันเลยทำให้กระจกตาเราเซนซิทีฟมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยครับคือคุณหมอบอกว่าเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตแล้วไม่มีดีขึ้นแต่ว่าใช่ครับแล้วก็ตื่นมาตาแห้งง่ายอะไรเงี้ยครับต้องหยอดตาตลอดตอนนี้แค่เมนเทนมันครับเมนเทนให้มันไม่กลับมาเป็นแผลอีกรอบอะไรเงี้ยครับส่วนตัวจริงที่ว่ามันกระทบกับการใช้ชีวิตทำไมช่วงที่มันวิ่งมากๆอ่ะกระทบทุกอย่างเลยครับทำงานไม่ได้ต้องเข้าสตูเจอไฟแบบเนี้ยครับก็ใส่แว่นดำตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ไม่ได้กระทบกับชีวิตมากแต่ผมรู้สึกว่ามันน่ารำคาญน่ะคือตื่นมาตาแห้งตาอยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็บางทีก็มันแบบมันไม่ได้แสบมากแต่มันแห้งครับเข้าใจความตาแห้งของมันไหมครับมันจะระคายเคืองนิดนึงครับแต่การทำงานของเราทำการแสงจริงๆนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องทำยังไงคือหยอดตาเป็นทางเดียวที่คุณหมอบอกว่าทำได้ใช่ครับหยอดตาให้มันชุ่มชื้นเข้าไว้อะไรเงี้ยครับไปที่สู้ได้ชนะสู้ได้ครับต่อไปสามารถใช้ผมว่าถ้าทุกครั้งที่ตาแห้งแล้วผมไม่หยอดตาหรือไม่ทำให้มันดีขึ้นนะครับเดี๋ยวขอบตากระพริบทุกครั้งมันก็จะขูดจนกลับมาเป็นแผลอีกรอบใช่ครับจริงๆคุณหมอบอกว่าไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้เล่นเกมนะครับคือใช้ชีวิตได้ปกติเลยแต่ว่าก็ดูแลมันหน่อยใส่แว่นกรองแสงหยอดตาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับตอนนี้คือไม่ดูหนังไม่เล่นเกมในที่มืดแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนทำประจำเลยครับตอนนี้เล่นเกมเพื่อคนที่ไม่สว่างใช่ตอนนี้ก็เลยเล่นเกมเหมือนเดิมแต่ว่าเปิดไฟสว่างขึ้นใช่ครับเป็นหน้าที่ของคุณหมอที่ต้องรักษาเรานะครับสิครับครับอาสาทำงานเพลงมาครับผมหลังจากความสำเร็จของโทรมาเป็น10ล้านวิวขอบคุณมากเลยครับเจ็บเมื่อไหร่เขามี10ล้านวิวแล้วครับขอบคุณมากๆเลยครับดีใจมากๆเลยครับคือตั้งแต่ปล่อยเพลงมาครับมีเพลงเดียวในชีวิตที่ไปถึง10ล้านวิวคือเพลงแรกเลยหลังจากนั้นอีกเป็นตับไม่ถึงเลยครับใช่ครับมาถึงที่เพลงนี้ครับเจ็บเมื่อไหร่เขามีขอบคุณมากๆเลยครับรู้สึกยังไงบ้างกับเพลงเราเป็นรุ่นนั้นได้นะครับที่ผมรู้สึกดีใจเพราะว่าเพลงนี้มันมีคนอื่นช่วยเยอะเพลงนี้พูดจริงๆว่ามาถึง10ล้านวิวหรือว่าเป็นที่รู้จักไปทั่วแบบนี้ครับไม่ใช่เพราะผมคนเดียวเลยอะไรเงี้ยครับมีหลายคนเข้ามาช่วยแล้วมันเป็นความรู้สึกดีๆที่แบบมอบให้อะไรเงี้ยครับอย่างน้องๆวงเกิร์ลกรุ๊ปมินดี้อะไรเงี้ยครับคือน้องๆเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักเพลงนี้เยอะมากจริงๆครับใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆศิลปินหลายคนแบบเต้นคอนเทนต์กันอะไรเงี้ยครับก็แบบดีใจที่ทุกคนแบบว่าเห็นเพลงเราอะไรเงี้ยผมภูมิใจมากครับชาเลนจ์เยอะชาเลนจ์จนไปถึงศิลปินเกาหลีที่มาเยี่ยมเมืองไทยเขาก็ให้เอาไปเป็นชาเลนจ์ให้พวกเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนก็ไม่รู้ว่าเออมีคือได้ยินพูดถึงมากเลยอ่ะทุกวันนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่เพื่อนมัธยมผมเป็นติ๊กต็อกเกอร์เต้นติ๊กต็อกอยู่นานมากเต้นเพลงผมไปแล้วด้วยเพิ่งพักมาเมื่อไม่นานเพลงปล่อยเป็นปีแล้วนะเพิ่งทำไปนานเอ้าเพลงคุณหรอไม่รู้เลยฮะยังไงผมก็ดีใจนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเขาจำผมไม่ได้ไม่เป็นไรหรอก
แบบนี้มันเรียกว่าเป็นแฟนเพลงครับใช่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 เขาคิดมาคัฟเวอร์เพลงยังไม่มีถ้ามีก็จะบอกว่าไม่เป็นไรผมคัฟเวอร์ได้ครับคือจริงๆอ่ะมันก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพลงที่ฮิตท่อนฮุกจริงๆครับคือท่อนฮุกเป็นท่อนที่ทุกคนร้องกันได้แต่ว่าท่อนอื่นๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ยังดีใจอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่พี่แกงส้มบอกไว้ตั้งแต่ที่เราก่อตั้งไรเซอร์มิวสิกนะครับว่าพวกเราทุกคนอ่ะมีแฟนคลับแต่ว่าพวกเราไม่เคยมีแฟนเพลงเลยใช่เราแค่อยากลองดูว่าพวกเราจะสามารถมีแฟนเพลงได้ไหมเพลงนี้ก็เป็นคำตอบให้เราได้มีแฟนเพลงแล้วใช่ครับอยากฟังเพลงชาติก่อนที่จะนอนโอ้ยท่าด้วยเหรอผมเขินเวลาตัวเองเต้นทุกครั้งเลยเจ็บเมื่อไรก็โทรมาเด้อโทรมาพอดีกว่าครับจริงๆนะเพลงนี้ก็ทำให้เราแบบมีการเต้นแบบว่าการโชว์เข้ามาเยอะมันเหมือนเป็นนักร้องจริงๆเลยคือมีงานให้เราได้ไปร้องเพลงไม่เท่าไหร่แต่บางครั้งเรามีงานไปร่วมงานเฟสติวัลที่ผมมั่นใจมากว่าทุกคนที่มาดูอ่ะผมว่าบางคนก็ไม่รู้จักเรานะบางคนเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านอื่นอะไรเงี้ยครับแต่พอเราร้องท่อนโทรมานะโทรมาเขาร้องด้วยได้เขาร้องกลับมาอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นแฟนเพลงของเราแล้วล่ะมีศิลปินมาขอจริงไหมคะว่าขอไปร้องเพลงนะเอาไปมีครับก็มีพี่แจมครับแต่ว่าพี่แจมก็คือมาคุยกันตลอดว่าเฮ้ยมีเวอร์ชันสามชาติด้วยเหรออุ้ยอยากได้ขอไปร้องหน่อยแล้วก็มีวันหนึ่งไปร่วมงานมาครับแล้วก็คือไลน์อัพเป็นพี่แดนพี่ฟิล์มแต่ว่าดันมาไม่ตรงกันครับถ้ามีโอกาสได้ตรงเวลากันเนี่ยเดี๋ยวผมจะชวนพี่แจมขึ้นมาร้องด้วยสักหน่อยขอสักหน่อยครับตอนนี้อยากทำเป็นเวอร์ชันอื่นๆบ้างไหมคอฟเวอร์เพลงตัวเองเป็นเวอร์ชันอื่นๆอะไรที่อยากทำครับอยากทำเพราะว่าเรามีคอนเสิร์ตแล้วก็มีงานเฟสติวัลบ่อยครับเราทำเวอร์ชันใหม่อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันไลฟ์ไงครับยังไม่เคยแบบอัดเก็บไว้ให้ฟังใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อไปต้องให้มันเป็นไวรัลอีกผมไม่กดดันเลยฮะเพราะซิงเกิลต่อไปปล่อยออกมาแล้วฮะยอดวิวไม่ไปไหนเลยฮะต้องเสี่ยงครับเสี่ยงกับเราอะไรนะฮะจะแบบเฟลไปฮะอ๋อไม่เฟลเลยฮะรู้อยู่แล้วจะเป็นอย่างงี้ฮะรู้อยู่แล้วจะเป็นอย่างงี้ครับครับซิงเกิล2ก็คืนนี้ออกหมายเป็นเพลงที่แต่งเองครับซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเพลงที่ผมแต่งเองจะเป็นแบบนี้ฮะแต่ตอนนี้คือเราเหมือนเป็นนักร้องมากกว่าเป็นนักแสดงแล้วนะทุกวันนี้มีคอนเสิร์ตมีโน่นมีนี่เยอะไปหมดครับผมรู้สึกเหมือนตอนนี้จะมีงานพิธีกรกับศิลปินมากกว่างานแสดงแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีงานแสดงเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะไปญี่ปุ่นกับอะไรอีกอ๋อใช่ครับผมงานเคาท์ดาวน์ครับใช่ครับไม่ไปปีนี้เป็นเคาท์ดาวน์ญี่ปุ่นปีนี้ได้ไปเข้าดาวถึงญี่ปุ่นเลยครับนี่ต้องขอขอบคุณมากด้วยเพราะว่างานนี้คือติดต่อจองคิวไว้ตั้งแต่นู่นเลยนะแม่ครึ่งปีที่ผ่านมาใช่ครับคือจองข้ามครึ่งปีมาเลยใช่ครับก็ดีครับได้เจอน้องด้วยครับไปที่เมืองไหนครับโตเกียวครับผมไปเมืองโตเกียวครับที่ไหนครับนั่นของไทยครับโอ้ยคือมีความสุขที่เพลงถึง10ล้านวิวด้วยครับแล้วก็มันเป็นเพลงที่เอาไว้ให้ผมไปแนะนำตัวกับแฟนเพลงในแต่ละที่ด้วยครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้มีโอกาสได้ไปร่วมงานร้องเพลงหลายที่รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กๆใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมไปสักมาด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้โชว์เลยครับผมคืออันนี้ก็เป็นอีกความภูมิใจนึงครับสักอะไรไปสักลายโลโก้ของโปเตโต้มาใช่ทำยังไงดีอ่ะลึกไหมแม่ดูไม่เยอะหน่อยอ๋อคนบอกว่าสักแค่นี้คนบอกว่าสักแค่นี้จะอวดทำไมมันแต่ต้องรู้ว่าก็ดูเป็นศิลปินขึ้นมามีคุณค่าทางใจของเราอย่างไรมีคุณค่าทางใจมากครับเพราะว่าจริงคือโปเตโต้เป็นเหมือนก๊อดของเราเลยชอบมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งชอบเขาอีกตอนที่เราไปบอกกับพี่ปั๊บว่าเราสักแทททูนี้มาแล้วพี่ปั๊บก็บอกความหมายของตัว P ตัวนี้ที่เขาไปเลือกมาเป็นโลโก้ของวงอะไรเงี้ยครับซึ่งตัว P ตัวนี้หมายถึง happiness ครับหมายถึงมีความสุขไม่รู้ทำไมพอสักปุ๊บมีความสุขมันเหมือนมีมนต์ขลังอะฮะยิ้มทั้งวันเลยยิ้มทั้งวันเลยครับผมเขาเปิดตัวนี้ยิ้มทั้งวันยิ้มอย่างนี้ทั้งวันเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ